คุณผู้ชมคุณผู้ฟังร่างพรบกัญชามันได้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองและเป็นการเมืองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเสียด้วยใช่ค่ะแทนที่จะเป็นเรื่องระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่ค่ะลบกันเองค่ะก็ลบกันเองโอเคใกล้เลือกตั้งมันก็จะมีการแปลกๆอย่างนี้เมื่อวานสภามีวาระพิจารณาร่างพรบกัญชาค่ะเขาเริ่มประชุมตอน 10:50 ค่ะก่อนการประชุมในวาระนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ได้พูดถึงมาตรา3มาตรา3นะมาตรา3ของร่างพรบกัญชาคุณพิธาบอกว่าไอ้มาตรา3ของร่างพรบกัญชามันเขียนไว้น่าเกลียด มันเขียนไว้เปิดทางกัญชาเสรีไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์เท่านั้นค่ะเปิดทางให้เป็นกัญชาเพื่อสันทนาการได้ด้วยซึ่งอันตรายมากพูดกันดังนี้เราก็ต้องไปดูกันสักนิดสิครับว่าไอ้มาตราสามมันคืออะไรร่างพรบกัญชาบัญญัติไว้อย่างไรไปดูกันสักนิดไปดูกันสั้นๆนะคะมาตรา3ให้กัญชากัญชงที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้วไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือประมวลกฎหมายยาเสพติดดูมาตรา3อีกทีนะฮะให้กัญชากัญชงที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้วไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือประมวลกฎหมายยาเสพติดค่ะมาตรานี้คุณพิธาสับยับเลยก่อนการพิจารณานะใช่ค่ะก่อน 10:50 นะบอกว่าเอ๊ะมาตรา3เขียนอย่างนี้แปลว่าอะไรอ่ะตอกฝาโรงเนี่ยกัญชาเสรีนี่มันส่งเสริมเกินไปโอเคตัดกลับมาที่สภานั่นคือพิธาสภาเริ่มพิจารณา 10:50 ใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะโดยกระบวนการนะโดยขั้นตอนนะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบกัญชาก็ต้องขึ้นมาอธิบายความอะไรกันสักนิดนึงก่อนใช่ค่ะคุณสุภชัยใจสมุทรสุภชัยใจสมุทรจากภูมิใจไทยนั่นแหละถูกต้องถ้าความกันสั้นๆนิดนึงไอ้เจ้าร่างพรบฉบับนี้ผ่านในชั้นกรรมาธิการเข้าสู่วาระ2มาครั้งหนึ่งแล้วค่ะปรากฏว่ายับเยินเละเลยกรรมาธิการก็ยอมไถถอนออกมาค่ะปรับกันใหม่แล้วก็ได้เลิกย้อนกลับไปเสนอวาระ2อีกครั้งเมื่อวานใช่รับทราบกันตามนี้สุภชัยใจสมุทรก็ในฐานะประธานกรรมธิการก็ขึ้นมานำเสนอมากมายแก่กองทีเดียวฝ่ายค้านก็สับเละเรื่องเสรีเรื่องสันทนาการเรื่องมาตรา3สุดท้ายเลยสุภชัยก็โพร่งกลางที่ประชุมสภาเมื่อวานนะกรรมธิการได้คุยกันแล้วข้างมากข้างน้อยได้คุยกันแล้วตกลงจะยอมตัดมาตรา3ออกไอ้ที่บัญญัติว่าให้กัญชากัญชงที่ดำเนินการตามพรบนี้แล้วไม่ถือเป็นยาเสพติดไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือประมวลกฎหมายยาเสพติดยอมตัดออกไม่สบายใจอยากตัดไม่สบายใจใช่ไหมม.3ตัดทิ้งเลยคุณสุชัยบอกงั้นให้ตัดออกแต่ไม่จบแต่ไม่จบค่ะแต่ไม่จบประชาธิปัตย์โดยสาธิตวงศ์หนองเตยก็บอกว่าเฮ้ยตัดแล้วไม่ใช่ว่าจะจบนะตัดม.3 ออกมันก็ยังมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขอยู่นะที่รับรองสถานะกัญชาเสรีอยู่ค่ะไม่ใช่ยาเสพติดประมาณนั้นนะมันไม่จบนะค่ะขณะที่จุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่เพื่อไทยพรรคเพื่อไทยคุณจุลพันธ์ก็ลุกขึ้นมาแย้งทันทีบอกเฮ้ยจะเสนออะไรในฐานะกรรมธิการหรือที่เป็นมติหรือที่อ้างว่าเป็นมติของกรรมธิการทำให้มันถูกต้องตามกระบวนการนะแกก็ดับคอแกถามไปแล้วนะแกรู้นะกรรมธิการไม่เคยมีมติให้ตัดมาตรา3ออกด้นกรสดกลางที่ประชุมสภาเมื่อวานนี่ว่าไม่ถูกต้องทำนี้ไม่ได้ค่ะคุณจุลพันธ์เขาแย้งค่ะล่อกันอีลุงตรงนางกระทั่ง 14:51 น.คุณสุภชัยบอกขอพักเดี๋ยวมาหาเรื่องใหม่มาหาเรื่องใหม่เดี๋ยวหาเรื่องให้มันเป็นถูกต้องแล้วกันพัก20 นาทีเนี่ยก็ไปประชุมคณะกรรมการข้างมากข้างน้อยก็ประชุมกันก็ไปหาเรื่องกันแล้ว15:13 น.ก็กลับมาประชุมต่อค่ะก็บอกว่ากรรมการชัดเจนแล้วมีมติแล้วผลการหาเรื่องก็ให้มีการตัดมาตรา3ออกทั้งมาตราเลยก็ไม่จบอีกก็ลากกันไปเรื่อยจนกระทั่ง17:15 น.พรรคเพื่อไทยก็เปิดเกมขอนับองค์ประชุมค่ะก
ก็เรียกเข้าห้องอ่ะครบนับตอนแรกครบนะครบอยู่ครบอยู่ก็ลากต่อถึง 18:30 ถึงจังหวะที่จะต้องโหวตกันวาระ2เอาไม่เอาค่ะรับไม่รับค่ะอยู่ๆพ่อมดดำสุชาติตันเจริญทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสั่งปิดประชุมเฉยๆเลยยังไม่ทันลงมติด้วยนะสั่งปิดน่ะเขาบอกยังไม่ทันลงมติอ่ะเราจะต่อสายไปที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจุลพันธ์สวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับตั้งใจนิดนึงผมอาจจะตามข่าวไม่ละเอียดนะเอาเป็นว่าโครงเรื่องเท่าที่เห็นเท่าที่ทราบเมื่อติดใจม.3เขาก็ตัดม.3ให้แล้วนี่ทำไมไม่จบทำไมมันถึงไม่จบอะอธิบายนิดนึงสิครับตัดม.3แล้วทำไมไม่จบคือจริงๆแล้วพ.ร.บ.ฉบับนี้จุดยืนของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับชัดเจนมาโดยตลอดว่าถ้าไม่ปรับแก้ในเรื่องของการ อนุญาตให้มีกัญชาเพื่อสาธารณการที่มันมากขึ้นเนี่ยเราคงจะให้ความเห็นชอบไม่ได้เพราะว่าหลักการที่เรายืนยันมาโดยตลอดคือกัญชาที่เราเห็นชอบด้วยคือกัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นนะครับแต่เมื่อมีการปรับแก้มาเนี่ยต้องเรียนนี้ครับเมื่อปลายสมัยประชุมที่แล้วเนี่ยพ.ร.บ.ฉบับนี้เข้ามาที่สภาผู้แทนราษฎรครั้งหนึ่งแล้วผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นยืนกับท่านสาธิตของประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าควรจะต้องกลับไปปรับแก้เพราะว่าสิ่งที่ส่งเข้ามาเนี่ยเกินกว่าหลักการเยอะมากคือตอนที่เข้าสภาเนี่ยมี46มาตราพอมาแก้ไขเสร็จเนี่ยมีมาตราที่เป็นมาตราที่เพิ่มขึ้นมาอีกราว40มาตรากลายเป็น90กว่ามาตรามีการแก้ไขปรับแก้เยอะมากเลยนะครับเราก็บอกว่าให้ไปทำมาใหม่นะครับให้ไปแก้ไขมาใหม่ก็ทางกรรมาธิการก็ถอนกลับไปเมื่อปลายสมัยที่แล้วแล้วก็มีการสอบถามมายังสมาชิกในหลายๆท่านนะครับว่าให้ส่งความเห็นไปซิว่าตรงไหนที่ต้องปรับแก้บ้างซึ่งเพื่อนสมาชิกก็ได้ทำความเห็นเข้าไปสุดท้ายกลับมาเนี่ยไม่มีการแก้ไขเลยนะครับคือกลับมาแบบเดิมไม่มีการแก้ไขตามความเห็นที่ขอให้แต่ละพรรคส่งไปเลยใช่ครับไม่มีครับเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยพอพิจารณารายมาตราเนี่ยเราก็เห็นตั้งแต่เช้าแล้วครับว่ากระบวนการพิจารณาเนี่ยปัญหามันเยอะมากเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยยิ่งสมาชิกยิ่งลงไปสัมผัสพี่น้องประชาชนมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งจะเห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสังคมในปัจจุบันก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับแค่คำปรารภเนี่ยผมเป็นส.ส.มา10กว่าปีเนี่ยผมไม่เคยเจอพ.ร.บ.ฉบับไหนที่คำปรารภมีผู้อภิปราย 3-40 ท่านเนี่ยไม่เคยเห็นนะครับจนกระทั่งมาเจอฉบับเนี้ยนะครับพอผ่านคำปรารภนะครับเข้าสู่ในเนื้อของตัวกฎหมายมาตราสำคัญก็คือมาตรา3ซึ่งเป็นการพูดถึงว่าให้ตัดกัญชากัญชงออกจากเรื่องของยาเสพติดทั้งหมดเลยนะครับทางกรรมาธิการก็ลุกขึ้นถอนอย่างที่ท่านคุณดนัยกับคุณอมรรัตน์ได้เรียนนั่นแหละครับใช่ครับซึ่งสิ่งที่ผมท้วงติงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เขาจะถอนนะครับที่ผมท้วงติงในสภาแล้วไม่ให้มีการพักการประชุมเนี่ยเราเพียงแต่ว่าต้องการท้วงติงให้ดำเนินการตามขั้นตอนเพราะท่านประธานเนี่ยลุกขึ้นมาบอกว่าท่านคุยกันละระหว่างกรรมาธิการเนี่ยนะครับแต่การคุยมันไม่ใช่การประชุมนะครับสิ่งที่ส่งเข้าสู่สภาเนี่ยคือรายงานของกรรมาธิการที่มีการพิจารณารายมาตราแล้วก็มีการลงมติเรียบร้อยนะครับจะเปลี่ยนหน้างานเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็ต้องส่งกลับไปที่กรรมาธิการก็คือต้องพักการประชุมเพื่อให้กรรมาธิการเข้าไปประชุมกันกรรมาธิการในสัดส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านในช่วงบ่ายที่พักการประชุมก็เลยเข้าไปร่วมประชุมด้วยนะครับเมื่อร่วมประชุมเสร็จก็มีมติเสียงข้างมากออกมาจากกรรมาธิการนะครับว่าให้ตัดมาตรา3ซึ่งตรงกันกับสิ่งที่พวกเราต้องการนะครับ okay. แต่ประเด็นปัญหาที่มันยังค้างคาแล้วมีความจำเป็นจะต้องอภิปรายกันเนี่ยมันก็คือกระบวนการตัดมาตรา3เนี่ยในมุมผมเองเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่การลดความกดดันเท่านั้นเพราะมาตรา3เนี่ยจะมีหรือไม่มีนะครับไม่ได้แก้ไขสถานการณ์การที่มีกัญชาเสรีอย่างแพร่ระบาดอย่างทั่วถึงเข้าถึงเยาวชนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยแก้ไขไม่ได้เลยครับเพราะปมปัญหามันไม่ได้เกิดจากตัวพ.ร.บ.ฉบับนี้ปมปัญหามันเกิดจากการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านรัฐมนตรีนะครับโดยความเห็นของปปส.เนี่ยปลดกัญชาออกจากลิสต์ยาเสพติดครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยมันควรจะต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะออกตัวประกาศกระทรวงฉบับนั้นถูกไหมครับแต่ไปประกาศกระทรวงก่อนให้เกิดสุญญากาศแล้วจะมาเร่งรัดให้สภาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ออกตัวกฎหมายฉบับนี้มันจะทำให้เกิดสุญญากาศนะมันไม่ใช่สุญญากาศมันเกิดตั้งแต่วันที่คุณประกาศปลดไอ้กัญชาออกแล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมาตรา3ตัดออกเนี่ยนะครับมันไม่ได้แก้ไขปัญหาใดๆเพราะว่าประกาศกระทรวงยังคงอยู่ที่บอกว่าให้เอากัญชาออกจากลิสต์ยาเสพติดรายการยาเสพติดแน่นอนว่ามันมีข้อดีขึ้นข้อดีขึ้นคือยังไงครับ
คือหมายความว่าในกรณีที่มีรัฐบาลใหม่ก็ตามหรือว่ามีรัฐมนตรีคนใหม่ที่ไปกับความเห็นของปปส.ใหม่เนี่ยนะครับบอกว่าให้เอายาเสพเอากัญชากลับเข้าไปอยู่ในรายการยาเสพติดไว้ก่อนถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยจะสามารถทำได้โดยง่ายขึ้นเพราะถ้ามีกฎหมายฉบับนี้มันจะไปคร่อมทับมันจะไปโอเวอร์รูลตัวกฎหมายเรื่องของยาเสพติดพรบยาเสพติดให้โทษอีกเก่านะครับหมายความว่ายาพรบยาเสพติดเนี่ยจะไม่สามารถดึงเอากัญชาเข้ามาสู่พรบรายการยาเสพติดได้อีกเลยจนกว่าจะแก้กฎหมายที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี่คือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนการเอาออกดีกว่านะครับแล้วเราก็ขอบพระคุณทางกรรมการที่ได้ยอมตามเสียงความเห็นทั้งหมดแต่สิ่ง ที่อภิปรายกันโดยมากเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเอาออกแล้วก็ตามเนี่ยก็เป็นการส่งสัญญาณไปทางคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นถึงปัญหานะครับ อยากจะให้หยุดสถานการณ์ที่มันแพร่ระบาดของเรื่องของกัญชาเนี่ยด้วยการที่ตัวรัฐมนตรีสาธารณสุขต้องดึงเอากัญชากลับเข้าไปอยู่ในรายการไว้ก่อนครับโอเคพอเห็นประเด็นที่นี่สุดท้ายเลยคุณจุลพันธ์18:30 นกำลังจะโหวตรับหลักการวาระ2หรือไม่อยู่ๆพ่อมดดำสั่งปิดประชุมมันอะไรกันเนี่ยทำไมอ่ะอันนี้เป็นอำนาจของท่านประธานนะครับแต่จริงๆก็มีการพูดคุยกันในระดับวิปท่านประธานวิปรัฐบาลเนี่ยเดินมาถามนะครับผมเองก็ในฐานะวิปฝ่ายค้านก็นั่งอยู่ในที่ประชุมถามบอกว่าวันนี้เราจะเดินหน้าถึงไหนนะครับก็คุยกันว่าถ้าต่อมาตรา4เนี่ยยังไงก็ไม่จบมาตรา4เนี่ยเป็นเรื่องของคำนิยามซึ่งเนื้อหามีการแก้ไข2หน้ากระดาษนะครับไม่จบแน่นอนเราก็บอกว่าเอางั้นพอแค่นี้ก็ได้นะครับผมก็เสนอไปท่านประธานก็ถามว่าเราจะลงมติไหมผมบอกอันนี้ผมไม่มีปัญหานะครับลงไม่ลงไม่เกี่ยวกันเพราะว่าการลงสัปดาห์นี้หรือลงสัปดาห์หน้าในมาตรา3นี้นะครับผลลัพธ์ไม่แตกต่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟังจากเสียงกรรมธิการเสียงข้างมากที่เขากลับมติเขาแล้วเนี่ยสุดท้ายมันไปทางเดียวกันคือเห็นชอบกับตัวมาตรา3ให้ตัดออกOh. นะครับมันไม่น่าจะมีผลแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือสถานการณ์ในสภา okay. นะครับในเรื่องของการที่มีสมาชิกเนี่ยลาออก30กว่าคนนะครับเมื่อวานประเด็นนี้ไปเดี๋ยวว่ากันต่อคราวหน้าแล้วกันหมดเวลาแล้วคุยกันอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะคะได้เท่านี้จริงๆนะคะขอบคุณนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ